สนับสนุนค่าไก่จอไว้กินระหว่างทำคลิปความเดิมตอนที่แล้วแล้วตอนนี้ถังซิลก็ได้เข้าไปในโรงรถเพื่อทำอะไรบางอย่างฉันนี่มัวแต่ยุ่งอยู่กับงานปัจจุบันนานเกินไปแล้วเอาล่ะถึงเวลาที่ฉันจะเพิ่มพลังให้กับตัวเองได้แล้วล่ะถ้าภายในวันนี้นะฮะคลิปนี้ถึง 2,500 ไลค์นะครับรอชมตอนต่อไปได้เลยนะครับผมเริ่มเรื่องมาก็ตัดภาพมาที่โรงรถในบ้านซิลนะครับแล้วซิลก็ได้คิดในใจขึ้นมาว่าเฉินนั้นได้ช่วยฉันตามหาสมุนไพรคุณภาพสูงซากจระเข้และโครงกระดูกฉลามขาวที่เหลือจากถังดองซินที่เป็นญาติของฉันเมื่อทั้งหมดนี้ถูกผสมเข้าด้วยกันน่าจะเพียงพอต่อการซ่อมแซมเจิ้นหยวนที่ได้มาจากถ้ำหูและอย่างอื่นก็น่าจะเพียงพอต่อการผสมเจิ้นหยวนยังไงก็ตามเฉินกับหยินหยินเองก็ได้ฝึกมาถึงขั้นนี้แล้วพวกเขาต้องการพลังเจิ้นหยวนเพื่อช่วยให้พวกเขานั้นพัฒนาการฝึกได้มากขึ้นและอีกอย่างเพื่อให้ร่างกายผมและพ่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมให้เร็วที่สุดก็ยังต้องการยาบำรุงอีก 4-5 ขวดเหมือนกันจากที่กูซิลเวียได้ช่วยฉันเอาไว้เธอได้เสียสละเลือดของเธอเพื่อบูชายันเพราะฉะนั้นเธอก็ต้องการเจิ้นหยวนในการรักษาตัวเธอเองเหมือนกันส่วนจีชีเหมยจากตระกูลเหมยเธอก็ต้องการเหมือนกันจากทั้งหมดนี้ส่วนผสมที่เหลือก็น่าจะเพียงพอต่อการทำเจิ้นหยวนได้สัก2อันสมุนไพรคุณภาพสูง5กล่องที่ในเฉินหามาให้นี้มีค่าตั้ง200ล้านหยวนฉันเองก็กังวลว่าที่มีอยู่แค่นี้ก็น่าจะไม่เพียงพอนี่ยังไม่รวมถึงการฝึกฝนในเกาะแก้วมังกรเลยนะการฝึกฝนบนโลกนี้จำเป็นต้องใช้เงินเยอะจริงๆซึ่งต่างจากอีกโลกหนึ่งที่เราได้ทรัพยากรทุกอย่างจากการต่อสู้เพื่อแลกมันมายังไงก็ตามสิ่งที่จำเป็นที่สุดตอนนี้ก็คือการทำลูกแก้วบริสุทธิ์ก่อนแล้วขั้นตอนต่อไปค่อยเป็นการทำแหวนมิติเวลาเอาล่ะมาเริ่มกันเถอะตัดภาพมาวันต่อมาพ่อแม่ถังซิลได้มาเยี่ยมซิลถึงที่บ้านแม่ของยินยินได้ออกมาต้อนรับแล้วเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าพี่ซูมาที่นี่ได้ยังไงคะเนี่ยพี่น่าจะโทรมาบอกก่อนฉันจะได้ออกไปต้อนรับแล้วแม่ถังซิลก็ตอบไปว่าไม่เป็นไรหรอกจ้ะฉันแค่มาเยี่ยมถังซิลเนี่ยแล้วตอนนี้ถังซิลอยู่ไหนเหรอตอนนี้เขาอ่านหนังสือทางการแพทย์อยู่ในโรงรถมา2วันแล้วค่ะเขาขอเอาไว้ว่าอย่าให้ใครเข้าไปรบกวนเขาเด็ดขาดคุณซูไม่คิดจะย้ายมาอยู่ที่นี่บ้างเหรอคะหนูจะได้คอยช่วยเหลือพี่กับพี่เขยด้วยไม่เป็นไรหรอกจ้ะฉันต้องคอยดูแลงานที่ร้านน่ะช่วงนี้โอเคค่ะถ้าต้องการให้ฉันไปช่วยที่ร้านก็สามารถโทรหาฉันได้ตลอดเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวฉันขอเข้าไปรอในบ้านหน่อยนะโอเคจ้ะตามสบายเลยนะคะแล้วจากนั้นคุณมู่แม่ของยินหยินก็ได้เรียกยินหยินออกมาคุยเป็นการส่วนตัวเธอได้พูดกับยินหยินขึ้นมาว่ายินหยินจำไว้นะว่าอย่าพูดถึงการฝึกของยินหยินและอาจารย์ต่อหน้าคุณลุงกับคุณป้าเขานะหนูเข้าใจแล้วค่ะแม่อาจารย์เองก็บอกกับหนูไว้หลายครั้งแล้วตัดภาพมาที่โรงรถของถังซิลซึ่งตอนนี้ซิลก็กำลังฝึกวิชาอยู่นะฮะสำเร็จแล้วนี่คือพลังเจิ้นหยวน2ลูกสุดท้ายเจิ้นหยวนอีก2ลูกก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนน้ำยาที่รักษาร่างกายก็เสร็จ4ขวดแล้วซึ่งน้ำยาขวดสีฟ้า4ขวดนี้ก็เหมือนกับถั่วเซียนในเรื่องดราก้อนบอลนั่นเองฮะที่เมื่อกินไปแล้วสามารถฟื้นฟูร่างกายได้ทันทีเลยนะฮะแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่ฉันต้องทำก่อนที่ฉันจะทำแหวนมิติเวลา
ก็คือการเปิดกล่องหินปีศาจนี่ที่ฉันได้มาจากร้านขายของเก่าของศาสตราจารย์หูซึ่งกล่องนี่ไม่ใช่ว่าใครที่จะเปิดมันได้แต่หลังจากที่ฉันได้ฟื้นฟูพลังเวทของฉันแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วล่ะเอาล่ะตอนนี้เราก็มาเปิดมันกันเถอะแล้วตอนนี้ถังซิลก็ได้เริ่มเปิดกล่องปีศาจที่ซื้อมาจากร้านศาสตราจารย์หูแล้วนะฮะซึ่งถังซิลได้ใช้พลังเวทของตัวเองในการเปิดกล่องปีศาจใบนี้เมื่อถังซิลได้เปิดกล่องออกมาก็ได้พบว่ามีแสงสีแดงสว่างออกมาจากกล่องเลยนะฮะซึ่งแสงนั่นก็น่าจะเป็นแสงของพลังงานปีศาจนั่นเองครับซึ่งสิ่งที่อยู่ในกล่องปีศาจก็คือสร้อยที่มีลักษณะเป็นกระดูกรูปหัวกะโหลกนี่มันอักษรโบราณและกระดูกเวทมนต์ที่เป็นของ1ใน4ของจอมราชันโลกปีศาจซึ่งจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าสร้อยปีศาจอันนี้เจ้าราชันปีศาจเคยใส่สร้อยนี่ในการสู้รบบนสวรรค์ครั้งหนึ่งเจ้าชายเฉินเดียนเคยใส่เจ้านี่ตอนต่อสู้กันบนสวรรค์และในคืนนั้นเขาได้เขียนอักษรโบราณนั่นลงในกระดูกและใส่มันเป็นสร้อยคอแห่งจอมราชันโลกปีศาจการต่อสู้ในครั้งนั้นกินเวลายาวนานถึง300ปีแต่ในที่สุดเราก็สามารถขับไล่ปีศาจที่เข้ามาแย่งชิงทรัพยากรแต่ทรัพยากรบนชั้นสวรรค์นั้นก็หายไปครึ่งต่อครึ่งเหมือนกันการฝึกนั้นมีชื่อว่าซิวหมู่หวานหยวนบนฟากฟ้าถูกพัฒนาจากขุมพลังแห่งซิงหยวนจากสงครามครั้งนั้นทำให้ฉันได้รับรู้ถึงพลังนั้นในที่สุดฉันก็เจอมันสักทีจอมราชันปีศาจ2ตนถูกฆ่าตายในสงครามครั้งนั้นมันไม่แปลกที่แผ่นกระดูกปีศาจนี่อาจจะถูกทำลายไปแต่ใครกันเป็นคนเอามันมาที่โลกนี้ล่ะหรืออาจจะมีใครที่อยู่บนโลกปีศาจมาอยู่บนโลกใบนี้เหมือนฉันกันนะกระดูกปีศาจนี่เป็นขุมพลังงานของเวทมนต์และการฝึกฝนของปีศาจตนนั้นๆและบางทีฉันอาจจะใช้มันแก้ปัญหาในการฝึกฝนพลังระหว่างพระเจ้ากับปีศาจได้แล้วจากนั้นซิลก็ได้สวมสร้อยปีศาจนั่นตอนนี้ฉันนั้นยังฝึกวิชาปรามาจารย์แห่งดวงดาวขั้นแรกยังไม่ได้แต่ฉันจะค่อยๆซึมซับพลังจากกระดูกปีศาจนี้ก่อนฉันน่าจะพอทนไหวของพลังอันแข็งแกร่งในด้านดีจากพลังเจิ้นหยวน2ลูกนี่และหินเวทมนต์อันนี้ถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีฉันน่าจะกลับไปโลกนิรันดรได้แล้วหลังจากที่ถังซิลได้กินเจิ้นหยวนนั้นไปถังซิลก็พร้อมในการฝึกวิชาและตอนนี้ร่างกายของถังซิลก็ได้มีปฏิกิริยาบางอย่างเกิดขึ้นโดยเริ่มจากที่ฟันของเขาได้มีเขี้ยวงอกออกมาและสีผมของเขานั้นก็ได้เริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีขาวพร้อมกับดวงตาที่เป็นดวงตาปีศาจซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เป็นผลมาจากพลังงานปีศาจและพลังงานพระเจ้ารวมเข้าด้วยกันไม่ว่ามีอะไรมาขวางฉันจะทำลายพวกมันให้หมดสองชั่วโมงต่อมายุนดีพ่อของถังซิลก็ได้มากดสวิตช์เพื่อเปิดประตูและเข้าไปหาถังซิลในขณะที่ซิลกำลังฝึกฝนวิชาอยู่นี่ถังซิลอยู่ข้างในไหมลูกพ่อเข้าไปนะนี่ลูกจะอ่านหนังสืออยู่ข้างในนานเกินไปแล้วนะนี่ซิลทำไมไม่ตอบพ่อเลยล่ะลูกฮะซิลเกิดอะไรขึ้นแล้วจากนั้นซิลก็ได้หันมาหายุนดีผู้ที่เป็นพ่อของเขาในระหว่างที่ซิลอยู่ในร่างที่ฟิวชั่นระหว่างเทพเจ้าและปีศาจแล้วตอนต่อไปจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามชมตอนหน้านะครับ